ปอยเบิ้งการเปิดใจของทางด้านเพชรน้ำคงมุ่งคุณเพชรนะจะเป็นนักมวยลาวเฮานะที่ว่าไปแจ้งเกิดในเวทีมวยระดับโลกก็คือรายการวันลุมพินีหรือว่าวันซิมเปอร์ชิพไทยแลนด์ก็ถือว่าทางด้านเพชรน้ำคงสามารถเอาชนะไฟท์ที่3ของตัวเองได้นะสิ่งนี้คือขาดว่าได้เลยก็คืออาจารย์คุณปอนผมมีมาฮอดจุดนี้ได้ก็เพราะว่ามีอาจารย์คุณปอนที่คอยสร้างสอนได้เบิ่งเพชรน้ำคงคันบ่มีอาจารย์คุณปอนเพชรน้ำคงก็บ่มายืนจุดนี้ได้และที่สุดท้ายเพชรน้ำคงอยากขอขอบใจแฟนมวยทุกคนที่อยู่ในบริเวณนี้บ่ทางว่าทางบ้านหรือว่าทางออนไลน์เพชรน้ำคงขอขอบใจหลายเด้อที่เป็นกำลังใจเพชรน้ำคงมาตลอดบอสาตีที่มอบเงินรางวัลนี้ให้ที่จริงว่าสิให้เอื้อยที่ว่าย้อนหลังมันเกิดในเอื้อยแต่สุดท้ายเอื้อยบ่เอาแล้วแต่เอื้อยบอกว่าเอื้อยจะสวนไปเฮ็ดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับเฮียนหนังสือให้ไปอุปถัมภ์ให้เด็กกลายเป็นที่รู้จักของสาวลาวสาวไทยสาวอาเซียนสาวอาซีและก็สาวโลกในล่ะในอาทิตย์ที่ผ่านมานะเอาชนะทั้งนั้นลูกขวัญไปนะเอาชนะน็อกในยกทำอิดนะในไทยยกนะจากหมัดซ้ายเข้าบริเวณหัวตามด้วยหมัดขวาน็อกไปเลยเนาะในหลายคนกาเจนก็แล้วในไทยที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเนาะในเมื่อวานนี้ทางด้านเพชรน้ำโคงก็ได้มีการโพสต์ทาง Facebook เนาะมีการขอบใจหลายๆภาคส่วนในการกล่าวถึงความรู้สึกเนาะโดยเฉพาะแม่นซองคูโพเมียนะก็คืออาจารย์บุญปอนและก็เอื้อยของเพิ่นก็คือท่านนางดาลิกานะก็คือเป็นเอื้อยแท้ๆของเพิ่นได้ล่ะเนาะก็จะมีการแบบซึ้งใจกันแอดอ่านแล้วแอดต้องเฮ็ดคลิปนี้ออกให้ผู้ชมได้เห็นกันอย่างโดยเทิงกันได้ล่ะแล้วไปเริ่มกันที่การโพสต์ของเพชรน้ำคงเนาะก็คือเพิ่นก็มีการโพสต์ว่าเป็นผลงานอีกครั้งโบยเฮ็ดให้ทุกคนที่ว่ารอท่าเสียผิดหวังนะหวังว่าไสยศาสตร์ครั้งนี้จะเฮ็ดให้ตัวเองทุกคนมีความสุขเด้อถึงว่ามวยจะเป็นกีฬาประเภทเดียวก็แท้แต่ว่าก่อนจะเป็นนักกีฬาคนหนึ่งได้ต้องได้ผ่านการดูแลการปลุกปั้นจากคนเป็นทีมเลยบ่สามารถเก่งและบ่เป็นที่รู้จักได้ดอกทาว่าแบบหัวเดียวกับเทียมลีบนะก่อนอื่นวัดก็คือโอกาสจากรายการ One Championship Thailand และกับทีมงานประกบมวยที่เห็นความสำคัญและกับหารายการเบิกทางให้ไปง่ายมาสะดวกขอบใจหลายๆต่อมาเลยก่อนออกเดินทางตอนไปและตอนมาลดแล้วแต่จำเป็นต้องใส่เงินจำนวนหลายเพราะเฮาเป็นนักมวยลาวคนแรกที่เก็บตัวและก็ได้เดินทางไปสกในรายการใหญ่ต้องขอบใจไอ้ดีๆก็คือมันมีแท็กใส่เป็นโซซิตี้หนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ลักให้กับน้องตั้งแต่มือแรกที่ว่าได้ไปชกอยู่ที่ประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหักน้องแบบเดิมขอบใจไอ้ที่ว่าเมตตาน้องเด้อยังไอ้อินทีจากอินทิรากรุ๊ปทั้งที่เฮาบ่ฮู้จักกันเป็นส่วนตัวก็ยังเฝ้ายืนมือมาช่วยเหลืออีกแห่งหนึ่งขอบใจหลายๆพร้อมทั้งสปอนเซอร์อื่นๆอีกที่ช่วยเพชรน้ำโขงห้องลงมาก็เป็นพี่เลี้ยงคู่ใจก็คือไอ้อมฤตลี่และก็ไอ้วินลี่ศิวิไลนะสองคนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันเนาะมีหลายบทบาทซะเหลือเกินเนาะที่ว่าได้มาร่วมแบ่งเบาภาระในการเฮ็ดเวียกเพื่อให้ทีมงานของเฮาสมบูรณ์แบบที่สุดอีกทั้งยังขอบใจครอบครัวของไอ้ทั้งสองที่เข้าใจและก็ห่วมส่งเสริมน้องคู่ลงนวมนี่ก็สำคัญขอบใจไอ้น้องในค่ายมงคลเพชรเด้อที่ว่าช่วยลุมตีปากไอ้ซ่อมหลายเจ็บน้อยซ่อมน้อยเจ็บหลายอาจารย์ซาฟาฟรีแมนเพิ่นก็เป็นอาจารย์ซาฟาหลายคนก็อาจรู้จักนะเป็นครูฝึกของกีฬากิกบ็อกซิ่งกีฬามวยเป็นผู้ปลุกปั้นดีสาวลาวเนาะที่ผ่านมาหลายคนก็อาจรู้จักกันแล้วนะซึ่งเพิ่นก็กล่าวต่อว่าก็มาช่วยหลายเลยหอมนี่ขอบใจอาจารย์หลายๆครับบ่ได้ก็คือ PI อาจารย์บุญปอนลาสบงศรีหลายคนพูดจักกันนะอาจารย์บุญปอนเนาะเพิ่นเป็นนักกีฬาทีมชาติมวยสากลลาวหลายๆรุ่นก็ได้ตั้งแต่ยุคหลายๆยุคที่ผ่านมานะการตีของเพิ่นว่องไวทันใจเนาะหลายคนก็อาจจะฮู้นะถึงขนาดเพชรน้ำโขงก็กล่าวต่อว่าอ้ายปั้นถึงว่าเฮาจะเป็นคนที่ว่าสอนยากซําใดเจ้าก็ยังใจเย็นสิสอนเฮาขอบใจเด้อที่ตั้งอกตั้งใจปั้นเพชรขึ้นมาให้ได้เปรียบเหมือนกับพ่อคนที่2ของเฮาเลยนะเป็นไอ้เคยของทางนั้น P
พชรน้ำคลองแล้วก็เป็นทางครูฝึกเป็นทางเทรนเนอร์เพิ่นก็เป็นอีกคนนึงเป็นส่วนนึงในการสร้างค่ายมวยมงคุณเพชรขึ้นมาอยู่ที่ลาวเฮานี่หลายคนก็อาจจะฮู้ที่ก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างนักกีฬาขึ้นชกในเวทีมวยลาวเนาะอยู่ที่บึงขยองแน่เนาะอยู่ที่แถวเต2แน่แอดก็ได้เห็นเพิ่นลูกปั้นนักมวยตั้งแต่ตีบ่ค่อยเปลี่ยนพุ่นน่ะจนมาเป็นนักกีฬามวยที่ว่าเซียวซานในปัจจุบันนี่นะต่อมานะทางด้านเพชรน้ำโขงมีการกล่าวขอบใจแฟนมวยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็เช่นเดียวกันขอบใจที่ว่ารอท่าสมเสียเพชรน้ำโขงดีใจอีดีที่เห็นทุกคนเฮาพร้อมเป็นกำลังใจให้ป่านนี้แบกกำลังใจจากบ้านเฮาไปมันดีแบบนี้เองผมก็กล่าวขอบใจแฟนมวยนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายน้องพนิเนก้าว่าสุดท้ายเป็นไผบ่ได้เลยที่ว่าอยากขอบใจก็คือแม่คนที่สองก็คือเอ้ยดาริกาเนาะคนผู้งามปานแต้มของเพชรน้ำโขงขอบใจไดเดอร์ที่ให้ที่ด่าเพราะตราบใดที่เจ้ายังด่าข้อยแปลว่าเจ้ายังหวังดีกับข้อยขอบใจที่เจ้าพยายามปรับปรุงทุกอย่างเพื่อจะสามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของค่ายเฮาอีดีนะหวังว่าเจ้าจะภูมิใจในตัวข่อยคือกับข่อยภูมิใจในตัวเจ้าเด้อเอื้อยดาเนาะก็คือดาดิกาก็เป็นภรรยาสุดที่รักของอาจารย์บุญปอนราชวงศ์ศรีนะก็มีลูกน้องกัน1คนกันแล้วนะแอดก็ได้ติดตาม2คู่นี้เป็นคู่ผัวเมียที่น่ารักซะเหลือเกินนะแอดเนาะภูมิใจที่ว่าเราเฮามีค่ายมวยที่ว่ามี2ตัวแบบที่ดีเนาะทั้ง2นี่ก็เป็นนักมวยนะดาริกาเป็นนักมวยยิงที่ผ่านมาเป็นยิงลาวที่ว่าเป็นเขาเอิ้นว่าคัตโบแมนจะเป็นผู้ที่ว่าคล้ายๆกับเอ้ยเรียกเนาะในเวทีมวยใหญ่ๆจังซี่คนเป็นยิงลาวนึงเดียวเนาะที่ว่าเป็นเอ้ยเรียกในเวทีวันแชมเปี้ยนชิพจะเป็นเฮ็ดหน้าที่เป็นแบบเซตหน้านักกีฬาพันมือนักกีฬาก่อนขึ้นชกและก็ดูแลนักกีฬาหลายๆด้านถือว่าเป็นของภาคภูมิใจยิงลาวทั้งงามทั้งเก่งซะเหลือเกินน่ะพิเศษเพิ่นก็ยังเป็นเอื้อยของเพชรน้ำโขงเนาะน่าจะเป็นเอื้อยแท้ๆนะแอดก็บ่แน่ใจเดี๋ยวมื้อหน้าติดนี่ไว้มื้อหน้ามีโอกาสจะไปสัมภาษณ์ทางด้านอาจารย์บุญปอนแล้วก็ภรรยาสุติฮักของเพิ่นเนาะวันนี้ก็เอาคร่าวๆไว้สำนีซะก่อนเนาะสังวาสติของทางด้านเพชรน้ำโขงเนาะที่ว่าชกในวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าวันลุมพินีเนาะเพิ่นก็ชกไปแล้ว4ไฟท์เป็นนักมวยลาวคนที่2เลยไปหับโอกาสในเวทีใหญ่ๆแบบนี้นะก็คือไฟท์ธมิตรเอาชนะน็อกทางด้าน BM แพ้เช็คไปเนาะชนะน็อกในยกที่3นะไฟท์ที่2ก็เสียคะแนนให้กับทางด้านนักมวยจากอิหร่านก็คือทางด้านเพมานโซฟากาลีแล้วก็ไฟท์ที่4เอาชนะทางด้านอิโกโอตะนักมวยจากญี่ปุ่นเอาชนะคะแนนนะครบ3ยกเนาะแล้วก็ไฟล่าสุดอาสนะน็อกทางด้านเนาะลูกขอนจีวีซูจิบะมีเกี่ยวนะมวยจากไทยไปเนาะในถ่ายยกของยกที่1ชนะในยกที่1ก็คือนาทีที่ 2.48 วินาทีนะเสรียนะก็ซบกับนักมวยไทยมันชนะรวดนะ3ไฟชนะ 100% นะเป็นนักมวยอนาคตไกลได้ล่ะอายุเพียง20ปีเพชรน้ำโขงมุ่งคุณเพชรอ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเฮาและเป็นกำลังใจกับนักมวยลาวนักกีฬาลาวนะ